สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอปลายนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะในรายการเสียงกระซิบจากยมบาล นะคะเวลา20นาฬิกา10นาทีนะคะถึงเวลา21นาฬิกา10นาทีค่ะถ้าใครสนใจจะดูดวงกับปลายนะคะให้รีบติดต่อเข้ามาค่ะทางเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะถ้าเวลาส่ง SMS มานะคะรบกวนแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะปลายจะตอบคำถามให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปลายขอติดค้างสำหรับเรื่องครั้งที่แล้วไว้ก่อนที่ปลายสัญญาว่าปลายจะพูดถึงเรื่องความดีสุดขั้วแล้วก็ความชั่วสุดขีดของท่านยมนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะปลายจะขอเปลี่ยนแนวนิดนึงค่ะมาเป็นเรื่องการทำบุญ9วัดนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมโปรแกรมว่าปีใหม่นี้จะไปทำบุญที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปลายแนะนำไปที่จังหวัดอยุธยาก่อนนะคะสาเหตุที่ไปที่อยุธยาก่อนเป็นเพราะว่าในอยุธยาเนี่ยนะคะมีประวัติศาสตร์มากมายตั้งแต่สมัยโบราณเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะแล้วก็การทำบุญเนี่ยมีพระตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นนะคะการขอพรเนี่ยเมื่อเราได้กระจายกันขอพรไม่ได้ไปในวัดที่ซ้ำซ้อนกันในวัดที่คนไปขอพรกันเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้พรที่เราขอเนี่ยมากกว่าที่เราไปวัดอื่นๆนะคะเริ่มกันที่วัดแรกนะคะมาที่วัดพนัญเชิงค่ะวัดนี้นะคะคนหลายๆคนอาจจะรู้จักค่ะเป็นวัดที่สถาปนามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะไม่ปรากฏหลักฐานค่ะว่าใครเป็นคนสร้างแต่ว่าที่วัดนี้เนี่ยนะคะสมัยก่อนค่ะมีชื่อวัดว่าพระนางเชิงนะคะไม่ใช่พนัญเชิงนะคะมีการเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาค่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นพนัญเชิงนะคะวัดพนัญเชิงเนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นเมื่อสมัยประมาณพุทธศักราชที่1867ค่ะแล้วก็ตั้งแต่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะมีการรบราฆ่าฟันกันมากมายแล้วก็ได้มีการบูรณะวัดนี้ขึ้นมานะคะจนชาวจีนเนี่ยได้มีการเรียกวัดนี้ว่าเป็นวัดหลวงพ่อซัมปอกงค่ะแล้วก็มีการบูรณะพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อให้ท่านใหม่ค่ะว่าเป็นพระพุทธไตรรัตนายกนะคะชื่อนี้นะคะเป็นชื่อที่ถูกประทานพรมานะคะแล้วก็ได้บอกถึงว่ามีขนาดที่กว้างใหญ่มีขนาดกว้างถึงประมาณ20เมตรเศษๆเลยนะคะแล้วก็สูงถึง19เมตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะปางมารวิชัยค่ะพระพุทธรูปองค์นี้ที่ท่านเห็นนะคะได้รับความเสียหายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาก็มีการที่บอกต่อๆกันว่าไปไหว้หลวงพ่อโตไปไหว้หลวงปู่โตกันก็คือพระองค์นี้เพราะว่ามีขนาดใหญ่นะคะส่วนคำว่าพระนางเชิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็คำว่าซัมปอกงเนี่ยก็คือการนั่งขัดสมาธิก็เลยเป็นที่มาของวัดพนัญเชิงนะคะสำหรับใครที่ไปวัดนี้ค่ะการไปขอพรนะคะคือการขอให้ได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เป็นการปัดสิ่งเลวร้ายที่อยู่ใกล้ตัวออกไปนะคะเวลาไปค่ะให้เอาดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมนะคะหรือว่าจะเอาน้ำอบเตรียมไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็จุดธูป3ดอกทุกครั้งที่ไปที่วัดนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องจุดเทียนสีเหลือง2เล่มนะคะเพื่อช่วยในการขอพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับวัดต่อไปนะคะคือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะชื่อเดิมค่ะชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือว่าวัดเจ้าไทยค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครในปัจจุบันนะคะ อยู่ที่ตำบลคลองสวนภูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดเด่นของวัดนี้นะคะได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่ท่านเห็นในรูปนะคะเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยค่ะได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นะคะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะในการค้นพบเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่เหลือซากอะไรอยู่เลยเพียงแต่ว่ามีการเห็นพระชัยมงคลค่ะแล้วก็ชัยยะมงคลคาถานะคะบรรจุอยู่ภายในโบสถ์ข้างในนี้ค่ะชัยยะมงคลคาถาเนี่ยเป็นคาถาหนึ่งนะคะที่
มีความสำคัญในการดูแลปกป้องการปราบมารการไล่มารนะคะทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็วัดนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรคะมีความสำคัญมากนะคะในการที่เราจะไปสักการะพระนเรศวรค่ะพระนเรศวรมหาราชนะคะได้ให้พระสมเด็จวรรณรัตน์นะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยมาพำนักที่วัดนี้ค่ะแล้วก็มีการลบราค่าฟันกันระหว่างไทยกับพม่านะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะเมื่อพระนเรศวรเนี่ยลบชนะเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ได้คิดว่าจะต้องประหารนายกองที่หนีทัพหรือว่ารู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วจะต้องเอาตัวรอดก่อนท่านก็เลยเรียกมาเตรียมตัวที่จะประหารค่ะทีนี้ทำยังไงคะพระสมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะก็เลยขอว่าอย่าทำเลยขอให้เปลี่ยนจากการที่ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมาเป็นการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพระเจดีย์แทนการประหารนะคะแล้วก็พระเจดีย์ชัยยมงคลเนี่ยค่ะมีความสูงทั้งหมด1เส้น1วานะคะเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะคะสำหรับการไปไหว้วัดแห่งนี้นะคะการเข้าไปสักการะเจดีย์เนี่ยไปแนะนำว่าให้เตรียมดอกไม้สีเหลืองนะคะแล้วก็ให้เตรียมน้ำส้มค่ะแล้วก็น้ำที่มีสีเหลืองเป็นหลักนะคะอย่างเช่นน้ำเก๊กฮวยเป็นต้นค่ะแล้วก็เวลาทำนะคะให้จุดธูป3ดอกจุดเทียน1เล่มค่ะแล้วก็ถือดอกไม้ไปด้วยนะคะให้เดินจงกรมหรือว่าเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์นี้นะคะให้ครบ3รอบค่ะแล้วก็ขอพรนะคะสำหรับวัดต่อไปค่ะวัดเกาะแก้วนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะวัดเกาะแก้วนะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินนะคะอยู่ใกล้กับวัดพนังเชิงค่ะวัดนี้นะคะเป็นค่ายป้องกันพม่านะคะในคราวเสียกรุงครั้งที่2ค่ะพระเจ้าตากนะคะได้สั่งให้ยิงปืนค่ะตอนนั้นท่านตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะสั่งให้ยิงปืนใหญ่ค่ะแต่ว่าได้ยิงปืนใหญ่เนี่ยก่อนการกำหนดการที่มีการส่งเข้าพระราชวังทำให้คนในวังค่ะแตกตื่นตกใจว่าทำไมถึงมีเสียงปืนใหญ่พระเจ้าตากก็เลยถูกฆ่าโทษว่าจะต้องถูกประหารชีวิตค่ะแต่ด้วยคุณความดีที่ทำมาทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้ท่านเนี่ยรอดพ้นแต่ว่าท่านก็ยังเสียใจอยู่ค่ะว่าความดีที่เคยทำมาเนี่ยนะคะทำไมแค่ยิงปืนใหญ่ออกไปก่อนเพื่อป้องกันทัพของพม่าโดยที่ทำเร็วเกินกว่าที่กำหนดนะคะถึงจะต้องถูกกับประหารชีวิตเลยเหรอท่านก็เลยได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นวัดที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าตากจนมาถึงทุกวันนี้หากใครได้ไปเคารพสักการะที่นี่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือจะต้องไปบูชาพระเจ้าตากนะคะการไปบูชาพระเจ้าตากค่ะจะต้องนำเครื่องดื่มที่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็จุดธูปที่พระเจ้าตากเนี่ยควรจุด7ดอกค่ะแล้วก็เอาดอกไม้สีเหลืองไปถวายท่านนะคะสิ่งที่ควรขอค่ะคือการขอเรื่องศัตรูหมู่มารใครที่อยู่ใกล้ขอให้ไปให้หมดนะคะแล้วก็ให้ขอเรื่องการตัดสินใจค่ะไม่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจนะคะว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกอะไรก่อนอะไรหลังนะคะให้ไปขอพรที่วัดนี้ค่ะแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการนะคะสำหรับอีกวัดนึงค่ะวัดกล้วยนะคะวัดกล้วยเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากพอสมควรนะคะเป็นวัดที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักนะคะที่วัดนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะมีจุดเด่นที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปวัดอื่นเพื่อที่จะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่วัดนี้นะคะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เยอะมากมายแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุของครูบาอาจารย์หลายองค์นะคะโดยเฉพาะของหลวงปู่มั่นค่ะแล้วก็อัฐิของหลวงปู่เกศนะคะแล้วอีกท่านนึงค่ะพระธาตุของพระครูอินทรวุฒิกรนะคะหรือหลวงปู่ต่วนอินทปัญโยค่ะหลวงปู่องค์นี้นะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือว่าร่างกายของท่านค่ะได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุนะคะแล้วก็มีรูปทรงสีสันแล้วก็หน้าตาที่แปลกประหลาดไม่เหมือนกับพระธาตุในสันฐานอื่นๆนะคะการไปสักการะ
พระธาตุที่นี่นะคะถือว่าเป็นการสักการะพระธาตุได้อย่างครบถ้วนไม่ต้องไปที่อื่นแล้วค่ะไปที่วัดนี้วัดเดียวก็ครบแล้วนะคะเวลาไปค่ะเตรียมพวงมาลัยไปนะคะที่มีกลิ่นหอมค่ะอย่างเช่นพวงมาลัยดอกมะลินะคะแล้วก็เตรียมน้ำผลไม้ไปด้วยค่ะผลไม้สัก 2-3 อย่างนะคะจุดธูป3ดอกค่ะเวลาสวดบูชาพระธาตุนะคะวิธีสวดง่ายที่สุดค่ะคือการสวดนโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยนะคะ38จบค่ะคือการบูชาพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่สันฐานเบื้องสูงจนถึงสันฐานเบื้องล่างนะคะสำหรับช่วงนี้ไปขอพักเบรกสักครู่ค่ะสำหรับอีก4วัดที่เหลือนะคะไปขอติดไว้อาทิตย์หน้านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โทรเข้ามาหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะให้รีบส่งมาค่ะ